พวกเราที่ช้ำใจเพราะอะไรคือเบอร์เราถูกทำร้ายเราไปวางวันปู20ผืนกู้หนี้ไปหมื่นกว่าบาทเราไปตั้งค้างคืนคุณมาลากไปหมดเลยเครื่องมือของเราพอลากไปอ่ะเราก็ติดหนี้ต้องไปขอตอแก่อีกเราก็ไปยิงไปแล้วก็ว่าเราเป็นโจรสลัดอ่ะทั้งที่จริงเราปกป้องพื้นที่ของเราที่ทำมาหากินของเราแล้วก็ไอ้การปรับปรำให้หมู่บ้านเราเป็นอย่างนี้ก็จากของคุณจากหน่วยงานนั่นเองที่หาว่าหมู่บ้านนี้อย่างนี้พี่เป็นแรงที่กดดันเป็นที่ซุ่มสุมเป็นที่ผูกอาวุธคือพอเวลาชาวบ้านออกไปหาปูหาปลาก็บอกว่าไปส่งเสบียงกับคนอยู่ที่อยู่ในป่าทำให้ขาดรายได้ตรงนี้คือชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปพวกหนุ่มๆก็ส่วนมากก็จะทยอยออกไปอยู่มาเลยไปทำงานมาเลยคือไม่เชื่อมั่นแล้วว่าเราจะอยู่กับเขาได้ไม่ใช่เขาหนีเพราะเขากลัวจับทางงานจะอยู่ในคลองก็อยู่ไม่ได้แล้วกลัวเพราะเขาเล่นเรืออยู่ในคลองถ้าปิดล้อมนี่ถ้าเราจำความได้นี่เกือบ200กว่าครั้ง19ปีชุดปฏิบัติการพิเศษทหารตำรวจและฝ่ายปกครองลงเรือยางส่งมนุษย์กบเข้าตรวจค้นเป้าหมายในป่าโกงกลางที่ตำบลบ้านตันหยงเปาจังหวัดปัตตานีพอเวลาเกิดขึ้นอะไรข้างนอกก็มาปิดล้อมบ้านผมปิดล้อมทีไรไม่เจอไม่มีแต่ว่าสื่อก็ประโคมออกแล้วหมู่บ้านตันหยงเปาถูกปิดล้อมมีโจรมีอะไรทุกอย่างทั้งที่จริงไม่มีอะไรกี่ครั้งที่คุณล้อมจับตรงนี้ได้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นร้อยร้อยครั้งแล้วก็อยู่ในเขตอื่นอยู่ในป่าชายเลนพอเกิดการตายในหมู่บ้านเกิดขึ้นคือชาวบ้านมันจะรู้สึกยังไงในวงน้ำชาทำไมเขาทำอย่างนี้กับหมู่บ้านเราทำไมเขาไม่เห็นเราเป็นประชากรของเขาแล้วคือมีความอย่างนั้นใช้ความที่เรามีอาวุธมีตำแหน่งเป็นผู้รักษาประเทศในใจทุกคนต้องมีจิตฝังไว้ที่ผมกลัวเพราะอะไรแต่ว่าคนที่มันเก็บไว้ข้างในสักวันมันจะเกิดอะไรฉะนั้นก็มีการปิดล้อมเสร็จแล้วก็บางทีเรานี่เดินออกจากบ้านมันไกลเหมือนกันพอออกจากบ้านมันต้องมีน้ำมันว่าเพื่อจะไปออกทะเลแล้วก็เวลาเราเดินผ่านมีการปิดล้อมมีการตรวจคนนี้มันจะเจอน้ำมันบางทีมันหาว่าเราจะไปเผาโรงเรียนมั่งเอาน้ำมันไปเผายางมั่งบนถนนว่าเราไม่ได้อย่างนั้นแล้วคือว่าเราต้องเอาใส่เครื่องเราจะออกทะเลแล้วก็จนปิดล้อมที่มากวันนั้นก็ไม่มีใครออกได้ในป่าก็โดนจับขึ้นฟังหมดเลยในวิถีชีวิตของชาวบ้านก็เปลี่ยนอะไรพอได้ยินว่ามีรถทหารเข้ามาคนที่ทำงานในป่าไม่กล้าลงไปเลยทั้งที่จริงเขาไม่มีอะไรดีแต่ว่าเขากลัวบางทีเขาก็พูดไทยไม่ชัดเวลาเขาไปเจอในป่าในอะไรอ่ะคือเวลาเขาสอดถามอ่ะคือบางทีเขาคุยไม่ได้อึ้งๆอังๆก็ดีนายว่ามีปกตินะมีพิรุธมีนั่นคือการกลัวของชาวบ้านบางทีพอไปวางเสร็จแล้วบางทีไม่มีที่ละหมาดชาวบ้านส่วนหนึ่งอ่ะเขาก็ได้สร้างศาลาเป็นที่ละหมาดเป็นที่นอนพักผ่อนเพื่อรอน้ำขึ้นมันจะเป็นรูปแบบอย่างเนี้ยพอระยะหลังๆนั้นก็มีการปิดล้อมในป่าโครงการอย่างนี้ก็จับได้คนหนึ่งอ่ะคือเขาจับได้ในนั้นเขาจับได้ในเรือแต่ว่าเขามีคดีอยู่ก็จับพอจับเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีเพลิงมีกระท่อมอยู่ในป่าแล้วก็มีการกดดันอยู่ตรงนั้น20กว่าคนแต่ว่าที่จริงอ่ะคือหลักฐานชาวบ้านไม่ได้ดูอ่ะคือนี่เป็นของเจ้าหน้าที่รัฐเขาบอกว่าในป่าตรงนี้เป็นที่กดดันแต่ว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาทำงานถ้าบนศาลานั้นก็มีคนทำงานก็ขึ้นไปขึ้นมาถ้าจะเก็บดินเอแล้วว่ามันมีมากอ่ะมันก็จริงเพราะว่าศาลาในป่านี้ไม่มีใครครองอ่ะใครจะไปนั่งไปนอนไปละหมาดอะไรใครๆก็ได้ถ้างั้น
ดินเอที่อยู่ในตรงนั้นก็มันผิดหมดเลยคือคนทำงานก็ผิดเพราะว่าเขาไปนอนเขาไปละหมาดอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งๆที่จริงเขาไม่ได้อะไรเขาไปทำงานวิถีชีวิตของเขาก็เมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าหมู่บ้านที่นี่เป็นหมู่บ้านที่สีแดงรุ่นพ่อบอกว่าตั้งแต่เมื่อก่อนนี้หมู่บ้านนี้ท่านอาจีสุหลงเขาได้มาวางเสามัสยิดเป็นคนนักจิตวิญญาณสมัยก่อนว่าเมื่อก่อนนี้ในปัตตานีมันจะมีสุเหร่ามันจะไม่มีมัสยิดนอกจากมีมัสยิดจะบางติโกมัสยิดกริเซแล้วก็มัสยิดที่เกิดขึ้นในปัตตานีท่านอาจีสุหลงนี่เขาสร้างสองหลังก็คือมัสยิดสบารังและก็มัสยิดตันยงเปามันจะเป็นสีแดงตั้งแต่นั้นแหละรัฐก็ไม่เชื่อใจในหมู่บ้านของเรามีการปิดล้อมแล้วก็พอเวลาเกิดอะไรข้างนอกรอบหมู่บ้านเราแถวบางปรางแถวดองดาเกิดในเขตบางเขาเราอยู่ในเขตท่ากำจับก็บอกว่าเขาจะหนีเข้ามากบดานที่ตรงนี้นี่ข้ออ้างที่เขาจะมาเขาจะปิดท้ายหมู่บ้านปากทางแล้วก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้บางทีเขาสงสัยบ้านไหนก็ขึ้นไปปลุกชาวบ้านทีละหลังที่เขาว่าเขาสงสัยก็บ้านหลังนึงที่ติดกับริมคลองอ่ะมันมีคนแก่คือเขามีโรคอยู่แล้วคือไปเคาะประตูบ้านเขาสุดท้ายเปิดประตูมาช็อกเลยเป็นผู้หญิงอยู่วันรุ่งขึ้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วก็อีกหนึ่งก็อยู่ท้ายมัสยิดเป็นผู้ชายสองคนในคืนนั้นถ้าคนเข้าไปในหมู่บ้านจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคนที่นั่นเขากินข้าวเหมือนกับคนเขาไม่ได้กินไฟไม่ได้กินเหล็กไม่ใช่เรามาอ้างว่าที่นี่เป็นพื้นที่สีแดงนะสมัยอดีตมาถึงปัจจุบันก็ยังเป็นสีแดงทำไมเราไม่จากสีแดงมาเป็นสีชมพูจากสีชมพูมันเป็นสีเขียวอ่ะทำไมเราไม่คิดให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันแล้วสินเนี่ยมันก็จะสีแดงนะครับกับปวดที่ต้องแก้กับปึ้งมุกะผมจะถามว่าคุณเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดในฐานะเขาก็ใส่ปลาสโลกินข้าวเหมือนกับคุณเขาไม่ได้วิเศษวิเศษอะไรเขาก็เหมือนคนเขาก็มีการลงเล่นการเมืองเขาก็ลงไปเลือกตั้งเขาก็ลงไปใช้สิทธิ์ตามระบบประชาธิปไตยทุกอย่างหน่วยงานรัฐลงมาก็ให้คนร่วมมือนอกจากหน่วยงานทหารอย่างเดียวที่เขาไม่ให้ร่วมมือเพราะว่าคุณใช้ที่อะไรให้ชาวบ้านเก็บใจหน่วยงานอื่นเข้ามาประมงสอบต.เขาก็มาได้เพราะว่าเข้ามาในรูปแบบการพัฒนาไม่ใช่มารูปแบบในการใช้อาวุธและก็จ้องที่จะทำลายอ่ะพอคนในหมู่บ้านถูกเชิญไปมีชี้ผมว่าผมอย่างงูอย่างนี้เนี่ยนู้ทหารบอกเขาถ้าอย่างนี้ผมอยู่ไม่ได้เลยอย่างนี้ตอนที่ผมโดนจับเก้าคดีอ่ะเขาบอกผมคุณไปยิงตรงนี้ระเบิดตรงนี้คุณพาปืนไปขุดเก็บไว้สองกระสอบปรกอปรกอพอหลังถูกจับก็ได้เข้าไปในสู่กระบวนการซักถามที่ใกล้อินทรยุทธ์4วันเลยไม่มีอะไรก็เลยได้ปล่อยมาพออยู่ประมาณสักพักเขาก็บอกว่าแบถ้าแบจะให้บริสุทธิ์ใจอีกแบต้องเข้าโครงการพาคนกลับบ้านคือทำดีเพื่อแผ่นดินโอเคผมรับผมจะไปเพื่อบริสุทธิ์ใจของผมผมก็เลยต้องออกไป1เดือนไปอยู่ที่กองหอยโขงเข้าโครงการเขาบอกว่าถ้าไปแล้ว3ฝ่ายก็จะถอดออกไอ้เรื่องพรก.ฉุกเฉินคือคดีของผมก็หมดก็สิ้นสุดก็เลยได้มาสร้างบ้านหลังนี้ก็เลยกลับมาสร้างบ้านที่นี่นี่คนตกปลาบนสะพานเข้ามาไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเพราะกลัวเป็นสายพอหลังๆนี้
ชาวบ้านรู้คนในหมู่บ้านเองก็มีคนที่เป็นสายคือตอนไหนที่เขารู้บางทีคนที่ถูกเชิญตัวคนที่โดนจับออกมาแล้วก็มันอยู่คือการเป็นอยู่เขาจะเปลี่ยนชาวบ้านเขารู้เพราะว่าเขาดูตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณนิสัยคุณเป็นยังไงแต่สุดท้ายทำไมคุณเป็นอย่างนี้บางทีคนที่เขากลัวจริงๆเขาก็กลับมาบอกว่าเขาต้องเป็นสายนะแล้วเขาจะอยู่กันยังไงถ้าเขาไม่เป็นสายเขาจะโดนจับอีกนี่เป็นความลำบากนี่เป็นการก่อต่อรองรับพยายามใช้อย่างนี้คนเรานี่มาจากกรุงเทพเขาจะไม่รู้ว่าบ้านใครบ้านใครดังนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในหมู่บ้านของเราที่โดนกับตัวผมรู้สึกได้ว่าคุณเอาคนที่ติดยาเสพติดเข้ามาเป็นสายและผมเคยมีเรื่องกับเด็กคนนี้เคยเกิดปัญหากับเขาเคยต่อยตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนสุดท้ายเด็กคนนี้ไปซัดทอดว่าผมอย่างนู้นแต่ที่จริงเป็นเรื่องส่วนตัวนายตำรวจจะใช้คนอย่างนี้ใช้เป็นสายบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆส่วนหนึ่งก็มาจากสายคือพยายามปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลและก็ให้ได้ค่าตอบแทนคนอื่นจะเป็นยังไงก็ตามใจกูนี่มันบุกมุดดีอยู่กันเยอะก็จะยังนึกใจเยอะเดี๋ยวตั้งนี่ตัวสมัยต่อที่เขารู้สึกจริงๆก็คือรู้สึกกับคนที่เป็นสายคือทหารจะมามันต้องมีสายเพราะสายนี่แหละไปปราบปรามหมายว่าที่นี่ใช้สายลับของในหมู่บ้านเองใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยยังโยมาหนีก็เสกกับปึ้งเขาไม่อยากให้เจ้าหน้าที่มาก่อกวนชาวบ้านนี่ของเขาคือเขาอยู่ของเขาดีๆแล้วคือถ้ายิ่งนายเข้ามาก่อกวนมันก็จะเกิดปัญหาชุมชนกันเองเราต้องฟังเสียงคนในพื้นที่เขาอยู่ของเขามานานแล้วและก็วิถีชีวิตของเขามันไม่ถูกกำหนดจากส่วนกลางลงมาถ้าเราดูการบังคับใช้กฎหมายทุกอย่างมันจะเป็นบางทีคนในพื้นที่3จังหวัดนี่เขาคิดอะไรคิดว่าเราเป็นลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกแท้ๆทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกันน่ะรู้สึกว่าเป็นชุมกลุ่มน้อยที่ถูกส่วนกลางถูกทับด้วยกฎหมายทุกอย่างคือเขาไม่มีอิสระภาพก็เราเปรียบเหมือนกับนกที่อยู่ในกรงกับนกที่อยู่ในธรรมชาตินกที่อยู่ในธรรมชาติเขาจะบินไปหาอาหารตรงไหนก็ได้ตอนนี้ถ้าเราดูอิสระภาพของเราสิทธิของเรา1กิโลแล้วก็มีด่านแล้วก็คุณมาถามอีกว่าผมจะไปไหนทำอะไรที่ไหนทั้งบ้านเกิดของเรานั่นแหละผมว่าเราไม่มีสิทธิเสรีภาพของเราเลยดังนั้นเราต้องเอาคนในพื้นที่จริงๆที่เขารู้บทในพื้นที่คือมาแก้ปัญหาไม่ใช่คุณมาจากส่วนกลางรัฐมากำหนดชีวิตของพวกเราทำยังไงให้เราอยู่ในขอบเขตของกฎหมายในเขตของประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่กฎหมายมากดขี่คือมนุษย์มันเท่าเทียมกันเขาก็มีสิทธิเขาก็มีสิทธิชุมชนของเขาเขามีสิทธิของตัวเขาเองเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราเราต้องเข้าใจว่าอกของเขาถ้าเราอย่ามากดขี่มาใช้บังคับกฎหมายที่เขาไม่ยอมรับมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ไม่สุดสิ้นมันก็ไม่เกิดความสันติภาพ